ก็อัปเดตให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Affinity Designer Version 1.9 สำหรับ iPad ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็ไปกดอัปเดตได้ส่วนใครที่ตั้งออโต้อัปเดตเอาไว้เมื่อคุณเปิดเข้ามานะครับมันก็จะทำการอัปเดตให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวอร์ชัน 1.9 นะฮะในเวอร์ชัน 1.9 นี้มีของฟรีให้เราได้ใช้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Overlay Brush ต่างๆนะครับหรือ Texture ต่างๆนะฮะคุณสามารถที่จะ Sign In Account ของคุณแล้วโหลดบรัชมาใช้งานได้เลยแต่ในคลิปนี้นะครับจะมี5เครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาใน Affinity Designer เวอร์ชัน 1.9 นี้จะมีอะไรกันบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะทำเป็นอย่างแน่นอนเครื่องมือแรกที่เพิ่มเข้ามาใน Affinity Designer Version 1.9 สำหรับ iPad นี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของเครื่องมือ Contour นั่นเองนะครับเครื่องมือ Contour ใช้อย่างไรนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวสำหรับเครื่อง Mac แล้วก็ PC ก็อยากให้กลับไปดูแล้วกันนะครับวิธีการใช้ Contour ต่างๆนะฮะแต่ว่าใน iPad ก็มีเหมือนกันนะครับการใช้ Contour นั้นก็จะเริ่มจากการที่ผมนะไปสร้างรูปวงกลมขึ้นสัก 2-3 วงแล้วกันนะครับแบบนี้นะฮะทีนี้การใช้ Contour นะครับก็จะมีข้อดีในการที่เมื่อเราคลิกเครื่องมือคอนทัวร์เราจะสามารถย่อขยายออบเจกต์นะครับเป็นลักษณะการออฟเซตออบเจกต์แบบเท่าๆกันหรือพร้อมๆกันไปได้ในตัวนะฮะเมื่อเรากดคำสั่งคอนทัวร์แล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของ property ด้านล่างที่ให้เราปรับนะครับที่จะโอเพนในลักษณะของโดนัทแบบนี้ได้นะครับแต่ความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน iPad กับเวอร์ชัน Mac นะครับนั่นก็คือเวอร์ชัน iPad เนี่ยจะไม่สามารถใช้คำสั่ง compile เหมือนในเครื่อง Mac แล้วก็ PC ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันคนละแบบนะคำสั่ง compile เนี่ยจะมีไว้ในการเชื่อมวัตถุต่างๆนะครับเข้าหากันแบบอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าในกรณีของเครื่อง iPad นะจะไม่ได้มี compile ให้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าผมเองก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยนะที่ในเวอร์ชัน iPad ไม่มี compile แต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครที่ใช้เครื่อง Mac แล้วก็ PC อยู่ก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับในส่วนที่2ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือบรัชนะครับถ้าคุณมาคลิกที่บรัช Studio นะครับคุณก็จะเห็นว่ามีบรัชเพิ่มมาเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าบรัชพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวกเตอร์นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของบิตแมปบรัชนั่นเองนะครับซึ่งคุณสามารถใช้ในลักษณะของการเพนติ้งแล้วก็ส่งเป็น JPEG ได้นะครับมันไม่ใช่เวกเตอร์บรัชนะฮะแต่ว่ามันมีความเจ๋งของบรัชในเซตนึงที่ผมชอบมากๆนะครับซึ่งมันจะมีบรัชเซตนึงที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือ Street Art นะครับเมื่อคุณมาคลิกที่ Street Art นะครับแล้วคุณมาคลิกที่เว็บ Graffiti ตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะลองพ่นเข้ามานะผมเลือกเป็นสีดำนะครับแล้วผมลองพ่นดูนะฮะสังเกตดูนะครับ Texture ของมันเนี่ยจะแบบดีมากๆเลยนะฮะเหมือนสีสเปรย์จริงๆเลยนะครับถ้าคุณมาขยายหัวบรัชหน่อยนะฮะแล้วคุณพ่นนะฮะเห็นไหมครับว่าการพ่นของมันเนี่ยจะเหมือนกับสีกระป๋องเลยนะเหมือนสีสเปรย์เลยซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆแล้วมันก็ยังมีให้เราใช้อีกเยอะมากๆนะครับอันนี้เนี่ยจะถูกใจสายเพนติ้งมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ชอบงานแนวเพนติ้งแนวเพนกราฟฟิติต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็ไม่ซีเรียสว่าจะต้องส่งเป็นเวกเตอร์ส่งเป็น JPEG ก็ได้แต่งานเนี่ยจะออกมาดูแบบเท่มากๆนะฮะตรงนี้ก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะครับซึ่งบรัชตัวนี้เนี่ยซึ่งบรัชตัวนี้เนี่ยถือว่าเด็ดนะฮะรวมถึงการให้น้ำหนักต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวก็ไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับในส่วนของบรัชที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนที่3ที่มันเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Overlay Texture ต่างๆนะครับซึ่งผมได้แนะนำให้คุณได้ดาวน์โหลดในตอนแรกแล้วนะครับหลังจากที่คุณดาวน์โหลดติดตั้ง Sign In Email เสร็จเรียบร้อยดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณใช้อย่างไรนะครับวิธีการใช้ก็คือว่าคุณต้องมาที่ Asset Studio ตรงนี้นะครับเมื่อคุณมาที่ Asset Studio แล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะปกติเนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ ISO 12แบบนี้นะครับเมื่อคุณคลิกนะครับที่ Property ด้านบนนะครับที่เขียนว่า ISO 12ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของ Snow Overlay Fog Overlayแล้วก็ Artist Texture ต่างๆนะครับพวกนี้นะฮะคุณสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยวิธีการใช้นะในกรณีนี้ผมก็จะไปเลือกเป็น Snow Overlay แบบนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะผมก็จะไปเลือกในส่วนของImage Studio นะครับซึ่งเป็นสตูดิโอที่เราสามารถจะหาภาพใช้ฟรีๆได้เลยนะครับคุณก็ไปคลิกนะครับแล้วก็เสิร์ชภาพนะครับผมก็จะไปเสิร์ชภาพคำว่า Nature แล้วกันนะครับแล้วผมก็เสิร์ชนะฮะมันก็จะมีภาพธรรมชาติต่างๆขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเลือกนะฮะขึ้นมาสักหนึ่งภาพนะครับผมก็ไปเลือกภาพนี้ลากเข้ามานะฮะโอเคนะครับพอเราเลือกภาพนี้เข้ามาแล้วนะผมกดขยายนะครับ
ภาพพวกนี้เนี่ยคุณสามารถจะมาเสิร์ชแล้วก็ใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้นะครับหรือ for commercial ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเปิดฟรีนะครับให้เราได้ใช้เลยนะเป็นล้านภาพเลยตรงนี้ถ้าใครที่ใช้ Affinity Designer หรือ Affinity Photo นะครับก็จะมีภาพเหล่านี้ใช้ด้วยเป็นล้านภาพเลยนะฮะหลังจากนั้นเมื่อคุณเลือกภาพได้แล้วนะครับคุณก็กลับมาที่ Asset Studio นะครับแล้วก็มาลองใช้ Texture Overlay ที่เขาติดมาให้นะคุณก็ไปคลิกนะครับลากเข้ามาเลยนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีหิมะนะครับเกิดขึ้นมาในภาพของเราแบบนี้นะค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณก็ไปลอง insert นะครับภาพฟอกหรือภาพควันนะครับเข้ามาแบบนี้นะเห็นไหมครับว่าค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะไปลองเลือกนะครับในหมวดของ fog overlay ด้วยนะโอเคทีนี้มันมีน้ำใช่ไหมผมก็ไปเลือก fog นะครับ insert นะเป็น fog แบบผิวน้ำแบบนี้นะจะสังเกตดูนะครับว่ามันค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะฮะจากภาพเดิมเนี่ยมันก็เป็นใสๆใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีหิมะเข้ามาด้วยนะในที่นี้เนี่ยคุณจะมีลุ้งก็มีนะคุณก็จับลากลุ้งเข้ามาได้ด้วยนะ insert นะครับคลิกแล้วก็ insert ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกเล่นที่ให้คุณนั้นได้แต่งภาพกันแบบสนุกเลยทีเดียวนะก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันในส่วนของ Asset Studio ที่เขามีพวก Overlay Texture ต่างๆเนี่ยมาให้เราใช้ก็ไปลองปรับแต่งกันดูแล้วกันนะส่วนที่4ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน 1.9 นี้นะครับนั่นก็คือการปรับแต่งเลเยอร์นะครับถ้าคุณเปิดไฟล์งานขึ้นมาสัก1ชิ้นนะครับอย่างในกรณีนี้ผมจะเปิดไฟล์งานขึ้นมาชิ้นนึงนะครับแบบนี้นะฮะในชิ้นงานของเรานะครับคุณสามารถที่จะให้สีกับเลเยอร์ได้นะครับเพื่อการคุณสับสนนะฮะอย่างในกรณีภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่มีเลเยอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้ถ้าผมอยากจะแยกนะครับสีว่าเลเยอร์ไหนมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างว่าเลเยอร์เมฆตรงนี้นะฮะผมต้องการจะให้มันเป็นสีอะไรนะครับผมก็ไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับก็คลิกที่ property นะครับแล้วก็ไปเลือกสีเอาไว้นะครับเมื่อเรากลับมาที่เลเยอร์สังเกตดูนะฮะเลเยอร์เมฆนะครับก็จะต่อท้ายด้วยสีที่เป็นสีฟ้าแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลเยอร์ที่เป็นรถกันบ้างนะครับเลเยอร์ที่เป็นรถนะฮะผมก็เลือกเลเยอร์รถนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็มาที่จุดไข่ปลาด้านบนนะครับแบบนี้แล้วก็มาเลือกให้เป็นสีแดงนะครับเมื่อเราทำการบุ๊กนะฮะตัวสีมันก็จะทำให้เลเยอร์ของเราเนี่ยแยกสีชัดเจนนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะครับว่าวัตถุชิ้นไหนเลเยอร์เราสีอะไรนะก็ถือว่าเป็นการจัดหมวดหมู่เอาไว้เพื่อเป็นการจัดงานให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อเราจะไม่สับสนนะครับในการทำงานนะฮะในที่นี้เมื่อเราเลือกแล้วนะครับพุทธผมสมมุติว่าผมเลือกนะครับที่เลเยอร์ของกังหันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ property แล้วก็ไปปรับสีนะครับแล้วก็เมื่อเรากดกลับมาเห็นไหมครับว่าสีมันก็จะทำให้เราแยกหมวดหมู่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับตามนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่ได้มีในส่วนของ random select หรือไม่ได้มี select object เหมือนเวอร์ชัน Mac แล้วก็ PC ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกให้เราได้มากกว่าแต่ว่าด้วย iPad มันมีความจำกัดในส่วนของ CPU ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับเท่าMac แล้วก็ PC นะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแค่เปลี่ยนสีได้ผมว่าก็โอเคแล้วนะฮะต่อมาอย่างที่5นะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน 1.9 นี้นะครับนั่นก็คือการจัดการเกี่ยวกับ text นะครับซึ่งมันติดปัญหามาหลายเวอร์ชันแล้วนะครับสำหรับวิธีการที่เรานั้นอยากจะสร้าง text นะครับให้ลื่นไหลไปตามเส้นนะครับในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นเส้น freeform หรือไม่ว่าจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นโค้งวงกลมอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเราจะทำการสร้างพวกเทคให้ล้อไปตามเส้นนะครับเราจะต้องยุ่งยากในการจัดการมากเลยแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็แก้ปัญหามาค่อนข้างดีมากๆนะครับคุณก็มีหน้าที่เพียงสร้างแค่เส้นนะครับแล้วก็คุณไปที่เทคนะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปที่ Art Text แล้วคุณก็ทำการคลิกไปบนเส้นได้เลยนะครับเมื่อคุณคลิกไปบนเส้นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวหนังสือต่างๆได้เลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วคุณก็จะสามารถย่อขยายตัวหนังสือต่างๆได้อย่างอิสระเลยนะอย่างในกรณีที่ผมดับเบิลคลิกไปที่ตัวหนังสือนะครับแล้วผมก็ไปทำการขยายตัวหนังสือนะครับอาจจะเลือกเป็นสัก200นะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ถือว่าทำงานค่อนข้างดีตัววงกลมก็เช่นเดียวกันนะครับคุณก็เลือกวงกลมนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปที่ text นะครับแล้วคุณก็ไปคลิกนะครับตรงเส้นนะครับของวงกลมนะฮะแล้วคุณก็พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปเลยนะครับ
แล้วคุณก็คลิกนะครับ crop แล้วก็ไปเลือกขนาดของตัวหนังสือประมาณนี้นะครับมันก็จะโค้งตามเส้นคุณโดยอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับ5ฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยทีเดียวส่วนใครที่สนใจจะลงเรียนในคอร์ส Affinity 2-in-1 นะครับก็สามารถจะลงเรียนแล้วก็ทักทายขอรายละเอียดมาได้เลยวันนี้เปิดรับสมัครนะครับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตให้คุณทุกๆสัปดาห์เลยนะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเอาไปลองฝึกเอาไปลองใช้กันดูนะครับในคลิปนี้ไปแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ